ช่วงเวลาประมาณ9โมงที่ผ่านมาที่สนามบินสุวรรณภูมิทีมขวัญใจมหาชนลิเวอร์พูลมาเยือนไทยเพื่อเตะอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลกับ True All Star คืนพรุ่งนี้นำหน้าโดยกุนซือบรัดดันโรเจอร์สนะครับที่แม้จะนั่งเครื่องบินมานานกว่า10ชั่วโมงแต่ก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและดีใจกัปตันทีมคนใหม่จอร์แดนเฮนเดอร์สันที่ฉีกยิ้มโปรยเสน่ห์ความหล่อทำเอานักข่าวสาวๆกรี๊ดเลยนะครับและกองหลังจอมแกร่งที่ลงเล่นไปถึง48นัดฤดูกาลก่อนที่เพิ่งจะต่อสัญญายาวไปอีก3ปีมาร์ตินสเกอร์เทลมาแบบมาดเข้มยิ้มเล็กน้อยนะครับนี่ครับมีการโชว์ท่าไหว้แบบไทยๆหน้ากล้องตามสูตรนักข่าวก็ให้มาร์ตินสเกอร์เทลโบกธงด้วยนะครับโบกธงไตรงของเราส่วนนักเตะคนอื่นๆมาตามอย่างอดัมลัลลาน่ามามาดูซาโกอัลเบโตโมราต้าโดยมีแฟนพันธุ์แท้รอรับหลายสิบคนนะครับนี่คือ12คนผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับทรูได้ใกล้ชิดกับนักเตะนะครับร่วมทำกิจกรรมกันรวมถึงนอนโรงแรมเดียวกับนักเตะด้วยมาดูแฟนที่รอต้อนรับข้างนอกบ้างนะครับโชว์เสื้อดีใจที่ได้ลายเซ็นจากกุนซือบรัดดอนโรเจอร์สด้วยครับมานับ10คนเลยนะครับแต่ก็ถือว่ามาแบบไม่เต็มทีมนักสำหรับลิเวอร์พูลเพราะว่านักเตะที่หมดรักกันแล้วอย่างราฮีมสเตอร์ลิงก็เตรียมย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง49ล้านปอนด์โดยประมาณไม่ได้มาด้วยมาริโอบาโลเตลลี่ก็อยู่กับครอบครัวเพราะเสียพ่อบุญธรรมไปนะครับแล้วก็ฟิลิปเป้คูตินโญได้พักหลังจากกรัมศึกโคปาอเมริกากับทีมชาติบราซิลตอนนี้เหล่านักเตะเข้าพักที่โรงแรมพลาซ่าแอตตินีถนนวิทยุโดยมีแฟนๆไปรอที่โรงแรมเยอะกว่าที่สนามบินแห่งนี้นะครับสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลที่อยากเจอนักเตะในดวงใจบ่าย2โมงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะมาเยี่ยมชมและสักการะวัดพระแก้วมรกตอีกส่วนนะครับบ่าย2ครึ่งก็จะไปทำกิจกรรมไลฟ์พาร์ตี้ที่ลานอีเดนห้างเซ็นทรัลเวิลด์5โมงเย็นก็จะมีการฝึกซ้อมที่สนามแข่งจริงราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่จะลงเตะคืนพรุ่งนี้กับทีม True All Star 2ทุ่มนะครับช่อง True For You ถ่ายทอดสดครับ